เกิดอะไรในดิปเปอร์เวลาเทน้ำความลับที่หลายคนยังไม่รู้วันนี้จะมาเฉลยให้เห็นกันชัดๆแบบเวอร์ชั่น2เล่นใหญ่ใส่เต็มไม่มีกั๊กอีกต่อไปสวัสดีค่ะอยู่กับบุญช่องบุญนิต้านะคะถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของช่องบุญนิสตาเนี่ยก็คงจะจำกันได้ว่าเราอะเคยทำคลิปมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในดริปเปอร์เวลาที่เราเทน้ำรูปแบบต่างๆก็ขอบคุณ Subscriber แล้วก็แฟนๆทุกคนด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระค่ะคราวนั้นเนี่ยเราเทใส่แก้วแล้วก็ใส่ดริปเปอร์แบบที่ใช้ปริมาณกาแฟน้อยเพื่อจำลองให้เห็นภาพแบบง่ายๆสามารถย้อนดูกันได้นะคะจะได้เห็นภาพชัดๆซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยได้ตัว Coffee Consulate RS 16ที่เป็นเหมือนดริปเปอร์ใสๆอะค่ะทำให้เห็นผงกาแฟด้านในพวกเราเนี่ยก็เลยปิ๊งไอเดียว่าก็ลองเอาดริปเปอร์มาผ่าครึ่งก็น่าจะเห็นด้านในแล้วสิหลังจากที่เราลองผิดลองถูกนะคะทดสอบจนใช้ได้เราก็เลยได้ดริปเปอร์ตัวนี้ค่ะปิ๊งแน่เจ้านี่นะคะทำให้นึกถึงตอนที่ผ่ากบตอนเรียนชีวะเลยค่ะเราก็จะได้เห็นชัดๆจ่าๆไปเลยว่าข้างในตอนเทน้ำเนี่ยเป็นยังไงจะได้หายสงสัยกันอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีดังนี้ค่ะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นริปเปอร์ฮาริโอ V60 วัสดุเป็นพลาสติกนะคะที่เราผ่าครึ่งค่ะแล้วก็มีกระดาษกรองคาเฟกแบบที่ไหลช้าสำหรับกาเทน้ำเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด2ตัวนะคะโดยที่ว่าตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวที่มีอัตราการไหลเร็วเทได้แรงเราเอาไว้ตอนที่เราเติมน้ำตอนแรกค่ะก็จะเป็นกาของโบนาวิต้าค่ะสำหรับกาตัวที่2นะคะก็จะเป็นตัวที่อัตราการไหลเนี่ยไหลช้าแล้วก็เทน้ำได้นุ่มเบาเนื่องจากดริปเปอร์ของเราเนี่ยมันเล็กนะคะเพราะเราผ่าครึ่งแล้วมันก็มีพื้นที่ที่จำกัดค่ะก็เลยต้องเทน้ำให้เบานิดนึงจะได้เหมาะสมกับปริมาตรในดริปเปอร์ที่ถูกจำกัดค่ะเราก็เลยจะใช้เป็นกาคาเฟกซูบาเมวูดนะคะที่รูน้ำไหลเนี่ยมีขนาดประมาณ 4.5 มิลลิเมตรซึ่งสายน้ำเนี่ยเล็กกว่ากาเฟโลเกือบ2เท่าเลยค่ะและเราก็ใช้น้ำอุณหภูมิห้องเพื่อให้เกิดฟองหรือว่าพวกไอ้น้ำจากการชงเนี่ยน้อยนะคะจะได้เห็นชัดๆค่ะรวมถึงเราจะไม่เทน้ำตรงที่มันติดกับด้านที่ใสๆนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะกระแทกแผ่นใสมากเกินไปส่งผลต่อแรงของน้ำได้ค่ะและเราก็จะเทน้ำเป็น4แบบเหมือนเดิมนะคะก็คือแบบแรกจะเป็นเทวนช้าๆแบบที่2จะเป็นเทวนเร็วๆแบบที่3จะยกน้ำสูงจนได้ยินเสียงแปะๆนะคะและแบบที่4จะเทหยอดตรงกลางเบาๆค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็เติมน้ำลงในดริปเปอร์ก่อนค่ะทีนี้ก็เริ่มเทน้ำแบบแรกเนี่ยจะเป็นการเทน้ำแบบแรงสม่ำเสมอค่อยๆวนน้ำเป็นวงกลมช้าๆผงกาแฟก็จะมีความปั่นป่วนแรงของน้ำจะคลุกผงกาแฟให้ฟุ้งกระจายไปทั่วลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้สกัดกาแฟได้เยอะจากนั้นเราก็เทน้ำด้วยความสูงและอัตราการไหลใกล้เคียงกับแบบแรกนะคะแต่คราวนี้เนี่ยเราจะเทแบบหมุนวนเร็วๆก็จะเห็นว่าผงกาแฟตรงกลางจะมีการฟุ้งกระจายน้อยกว่าด้านข้างๆส่วนที่วนน้ำลงไปซึ่งก็จะทำให้เกิดการสกัดแบบที่น้อยกว่าแบบแรกค่ะต่อมาเรายกกาขึ้นเทน้ำให้สูงจนมีเสียงแปะๆก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าน้ำจะกระแทกแค่ด้านบนผิวน้ำเท่านั้นไม่ได้มีแรงทะลุทะลวงลงไปเพื่อกวนหรือวนผงกาแฟทำให้เกิดการสกัดกาแฟส่วนผิวด้านบนและอาจจะดันให้ผงกาแฟที่อยู่ด้านล่างเนี่ยลงมาฟุ้งกระจายเบาๆเท่านั้นค่ะการสกัดก็จะน้อยลงไปอีกและอย่างสุดท้ายก็คือการหยอดน้ำลงตรงกลางเมื่อหยอดน้ำลงตรงกลางจะเห็นว่ามันทำให้ผงกาแฟกระจายออกทางด้านข้างเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลลงไปด้านล่างเห็นเลยว่าผงกาแฟมันจะไม่กระจายตัวอย่างรุนแรงมากส่วนที่เห็นว่าผงกาแฟตันด้านล่างเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเกิดจากที่เราติดเทปใสตรงส่วนล่างค่ะมันก็เลยมีช่องว่างน้อยไม่เปิดโล่งเหมือนปกติซึ่งถ้าเราไม่ติดเนี่ยหรือว่าติดไม่ดีมันก็จะทำให้น้ำไหลเร็วเกินไปค่ะตรงนี้ก็เลยจะเห็นว่ามันเป็นผงตันตรงนี้ขึ้นมาแต่การไหลออกของน้ำถ้าดูโดยรวมแล้วว่าไหลเร็วอยู่เหมือนกันนอกจากการเทน้ำ4แบบแล้วถ้าเราสังเกตกันสักหน่อยนะคะก็จะเห็นว่ากาแฟเนี่ยมันแยกชั้นออกเป็น3ส่วนค่ะก็คือส่วนแรกนะคะด้านบนมันก็จะลอยอยู่บนผิว
ซึ่งจะเป็นส่วนที่น้ำยังไม่ได้เข้าไปแทนที่โพรงอากาศของกาแฟอย่างเต็มที่ค่ะยิ่งถ้าใช้กาแฟคั่วใหม่ก็จะยิ่งมีปริมาณมากขึ้นช่วงหลังๆของการชงเนี่ยพอผงกาแฟรับน้ำเต็มที่ก็จะน้อยลงค่ะส่วนที่2นะคะก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางเป็นส่วนที่จะเห็นว่าผงกาแฟเนี่ยฟุ้งกระจายวนไปตามแรงน้ำที่อยู่ในดริปเปอร์และส่วนที่3นะคะก็คือส่วนที่เป็นผงที่ได้รับน้ำจนเต็มรูพุนในผงกาแฟแล้วมันก็จะค่อยๆกองลงมาอยู่ตรงก้นดริปเปอร์ค่ะตรงนี้เองเนี่ยที่มักจะเป็นผงละเอียดที่จะทำให้เกิดการอุดตันในช่วงท้ายได้เพราะมันก็จะยิ่งกองทับถมกันมากขึ้นเรื่อยๆเอาละค่ะก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในดริปเปอร์เวลาชงกาแฟดูเป็นข้อมูลไว้เผื่อเพื่อนๆคนไหนจะได้ลองไปปรับใช้ดูนะคะอาจจะเป็นประโยชน์ได้บ้างไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะสำคัญที่สุดก็คือออกมาแล้วเราชอบหรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้บุ๋นด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย